นี่คือพาร์ท2นะคะเที่ยวบ้านเกิดคุณสามีที่ต่างจังหวัดค่ะตอนนี้เราได้ทำการเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเมื่อคืนคือนอนหลับกันสบายมากเลยค่ะเพื่อที่จะไปยังท่าเรือที่เราแวะทานอาหารมื้อค่ำเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พาเด็กๆเก็บบรรยากาศค่ะท่าเรือซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเนาะประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กก็จะมาเที่ยวกันคือล่องเรือมาค่ะบางคนนะคะบางคนซื้อบ้านเอาไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็มาเป็นเหมือนบ้านต่างอากาศเนาะซึ่งตอนที่นิวมาเนี่ยคือร้านบางร้านยังไม่เปิดแบบเต็มที่เนาะก็จะพากันเดินรอบๆเก็บบรรยากาศเก็บยังไงอะสูดอากาศบริสุทธิ์นะซึ่งบรรยากาศเขาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พาเด็กๆนะคะมาอ่านประวัตินะคะของดาราที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่เขาซื้อเกาะไว้ที่นี่เนาะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรทำเนาะคุณสามีก็เลยพาชวนขึ้นค่ะขึ้นบนภูเขาค่ะแล้วก็เพื่อที่จะไปเดินผ่านละระหว่างทางซึ่งจะมีหินอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะน่ากลัวมากเลยเนาะแต่สถานที่ที่นี้นะคะเป็นสถานที่สำหรับในการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับพวกไวกิ้งสมัยก่อนเนาะย้อนยุคอะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากๆทุกคนมาจะต้องมาเดินเนาะซึ่งคุณซีเจบอกว่าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขามาแค่ครึ่งทางแต่ตอนเนี้ยเขาจะมาจบให้มันสุดทางเลยก็เลยพาเด็กๆเลือกที่จะมาเดินเนาะบางท่านก็สร้างยังไงภูเขาหินซ้อนกันเป็นก้อนๆเนาะแล้วก็มีจุดชมวิวสูงสุดของบนยอดเขาค่ะแล้วก็พากันขึ้นไปเนาะซึ่งหนูไม่ได้นับว่าบันไดกี่ขั้นเนาะแต่บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็แวะกันลงมาค่ะพักหัวเข่าค่ะเพราะบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากทั้งเดินขึ้นเดินลงเนาะก็แวะมาดื่มชาดื่มกาแฟกันค่ะแล้วก็ไปยังจุดยังไงเรียกว่าอะไรนะสถานที่อีกเกาะหนึ่งใกล้เคียงกันก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะซึ่งสถานีที่นี้ก็มีประวัติเกี่ยวกับคุณปู่ของคุณซีเจนะคะมีร้านค้าแล้วก็มีบ้านที่เขาสร้างเองค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขับขึ้นไปนะคะแล้วก็พาเด็กๆ เดินรอบที่ท่าเรือนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในที่สถานที่ที่ได้รับความนิยมเช่นกันเนาะเพราะเป็นเกาะที่อยู่ติดกันเนาะตอนนี้คนเริ่มทยอยตื่นเริ่มแบบว่าออกมาเดินช้อปปิ้งเดินมาเดินดูสินค้าเดินแบบเที่ยวชิวๆกันเนาะซึ่งนิวก็เนี่ยค่ะเก็บภาพบรรยากาศแต่แดดคือแรงมากค่ะจะบอกว่าแรงมากๆหลังจากนั้นโน้ตตามธรรมเนียมค่ะแล้วก็จะพาเด็กๆไปยังยังไงอะวัดนะคะสถานที่ช่วยแกก็คือสถานที่ฝังศพหลุมฝังศพของคุณปู่นะคะเพื่อที่ให้เด็กๆมายังไงระลึกแล้วก็มาทำความเคารพคุณปู่แล้วก็บรรพบุรุษของทางญาติฝ่ายคุณพ่อของคุณซีเจเนาะซึ่งเราจะพาเด็กๆมาทุกปีเนี่ยพี่ทารากอนจะจำได้แล้วแต่ว่าน้องน้ำรินเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวความทรงจำก็เลยต้องพากันมาทุกปีเพื่อให้น้องน้ำรินมีความทรงจำเกี่ยวกับคุณปู่แล้วก็บรรพบุรุษฝ่ายของคุณพ่อคุณซีเจนะคะคุณปู่คุณพ่อก็เลยพากันมาแล้วก็ให้แบบหาชื่อว่าชื่อนามสกุลของคุณปู่เนี่ยอยู่ฝั่งไหนก็เป็นอะไรที่แบบเด็กๆก็แบบเดินหากันเนาะน้องน้ำมินจำได้ค่ะก็มาเจอค่ะแล้วก็ทำการเคารพเนาะหลังจากนั้นเราก็ทำการเดินทางมายังที่โรงแรมที่เราจองไว้นะคะที่กักตันเบิร์ดซึ่งโรงแรมนี้เราก็จองนะคะซึ่งโรงแรมนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับสวนสนุกลิสบอยเลยค่ะเป็นสวนสนุกที่ได้รับความนิยมกับชาวต่างชาติมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะคุณซีเจก็พานิวนะคะคือเอาใจพอเขาจำได้ว่านิวจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามอยู่ร้านนึงนะคะภายในตัวเมืองของกักตันเบิร์ดเนี่ยคืออร่อยมากๆก๋วยเตี๋ยวหมูแดงคือเขาแบบมีกากหมูที่เขาทำเองสดเนาะแล้วก็ซาลาเปาคืออร่อยแบบถูกใจมากๆแบบคืออร่อยมากๆแล้วเขาให้เยอะมากๆเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็พากันมาเดินย่อยอาหารมาดูช้อปปิ้งนะคะก็คือเหมือนเอ็นโคที่สต็อกโฮล์มบ้านเราเนาะก็มีแฟชั่นหลากหลายแล้วก็มีบรรดากระเป๋าพวกแบรนด์เนมต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็พากันมาเดินเล่นข้างนอกรับสูดรับบรรยากาศก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังที่พักค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู้ตายในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วพบกันนะคะ